สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันรายการที่จะวิเคราะห์ตัวเลขดาวประจำวันดาวการเงินดาวโชคลาภให้กับท่านผู้ชมนำไปลงทุนเพื่อหารายได้หาค่ากับข้าวกันนะครับนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่25ธันวาคมขึ้น14ค่ำเดือนอ้ายนะครับเปิดนะครับต้นสัปดาห์ด้วยวันจันทร์สวยเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะพักผ่อนกันนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเสาร์อาทิตย์ฟรีสไตล์ตามสไตล์ท่านเลยส่วนผมเองก็ไม่เน้นให้ลงทุนได้กำไรจันทร์ทั้งสุขแล้วก็พักเพราะเสาร์อาทิตย์นะครับหุ้นส่วนใหญ่นะครับก็จะออกผลโดย AI ระบบ Random โดยคอมพิวเตอร์ฉะนั้นถ้าไม่ใช่ระบบการออกโดยมาตรฐานส่วนกลางตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยโอกาสที่หลายหุ้นจะโดนล็อกจะโดนกำหนดตัวเลขก็เป็นไปได้สูงมีโอกาสที่เราจะเป็นฝ่ายเพียงพ้ำพ่ายแพ้ก็เป็นไปได้มากฉะนั้นทางที่ดีก็ถ้าอยากลงทุนก็ลงทุนเบาๆนะครับพักได้พักหยุดได้หยุดนะครับเบาได้เบาแล้วเรามาเน้นกันวันนี้นะครับวันจันทร์จัดเต็มจัดหนักจันทร์ถึงศุกร์มาทำกันอะไรกันให้เต็มที่ส่วนวันเสาร์อาทิตย์เราก็ลงทุนพอขำๆนะครับเล็กๆน้อยๆจุ่มๆจิ๋มๆไปนะครับฉะนั้นผลเมื่อวานก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะไปเน้นกันที่ฮานอยซะมากกว่าส่วนหุ้นนี่ก็หุ้นส่วนใหญ่ออกด้วยระบบ AI อย่างที่ผมบอกไปว่ามาตรฐานการออกเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับอย่างตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรายังรู้ว่าออกโดยคนที่ซื้อขายกันในตลาดหุ้นผลที่ออกมาในช่วงที่หุ้นปิดก็คือซื้อมากขายมากซื้อออกมายังไงปิดแล้วก็ไปดู3ตัวบน2ตัวล่างด้วยจุดทนิยมต่างๆนะครับเมื่อวานวันที่24วันอาทิตย์ที่24ผมให้รูด2กับ6ไปดูผลกันครับฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบนออก073 2ตัวล่างออก51ฮานอยเพราะกิจหลุดนะครับฮานอยพิเศษ3ตัวบน939 2ตัวล่างออก28เข้ารูด2ข้างล่างฮานอยปกติ3ตัวบน243 2อยู่หลักร้อยไม่ได้นะครับก็หลุดไปข้างบนข้างล่าง16เข้ารูด6ข้างล่างเข้าฮานอยพิเศษฮานอยปกติไปดูฮานอย VIP 3ตัวบนนะครับ741 2ตัวล่าง43ฮานอย VP ก็หลุดนะครับเท่ากับว่าเราหลุดที่ฮานอยเฉพาะกิจหลุดที่ฮานอย VP เข้าที่ฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติถ้าหลุด2เข้า2แบบนี้จะติดลบนิดหน่อยครับท่านผู้ชมที่ฟังผมทุกวันและฟังผมบ่อยๆจะได้ยินผมพูดเสมอว่ากรณีถ้าเลขหลุดหรือโดนล็อกเราเสียเราก็จะเสียน้อยนะครับแต่ถ้าเราได้เนี่ยเราก็จะได้เรื่อยๆได้บ่อยๆได้ทีๆโอกาสได้เรามากกว่าเพราะว่าเราลูด2ตัวดักไปแล้วถ้าเสียเราก็เสียน้อยเสียน้อยกับเสียหมดเลยเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับฉะนั้นถ้าเราเสียน้อยเราก็ยังเหลือแล้วเราก็ยังใช้โอกาสในการเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงเสียน้อยเพื่อไปแลกกับได้มากอย่างนี้เราก็ใช้เขาเรียกว่าการลงทุนที่มีโอกาสเป็นต่อมากกว่าที่เราจะเป็นรองนะครับก็เรามีโอกาสได้1เด้งถึง4เด้งเลยการลูด2ตัวฉะนั้นก็ลูด2ตัวไปนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าวันนี้จะให้ลูดอะไรเมื่อวานก็เ
ข้าวสองฮานอยหลุดสองฮานอยก็เป็นวันที่ผมไม่ได้เน้นอยู่แล้วเพราะว่าสมาชิกเข้ามาในกลุ่มหรือสมาชิกที่เข้ามาดูเนี่ยผมเข้าใจว่าสมาชิกอยากลงทุนทุกวันแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าผมบอกตรงนี้เลยนะเน้นด้วยว่าผมคงไม่เก่งพอที่จะให้เลขเข้าทุกวันซึ่งมีอาทิตย์หนึ่งมี7วันเข้าทั้ง7วันได้กำไรทั้ง7วันหลักการดูยามลงทุนดูฤกษ์ที่ดีเนี่ยมันจะมีฤกษ์ที่ดีและฤกษ์ที่เสียฉะนั้นใน7วันเนี่ยด้วยวิเคราะห์ทั้งฤกษ์แล้วความน่าจะเป็นในการออกผลแล้วเนี่ยเราเป็นรองในเวลาเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นเราควรจะหยุดพักผ่อนหรือผ่อนจากเราลงทุนหนักๆจันทร์ถึงศุกร์มาแล้วเนี่ยมาลงแบบชิลๆเบาๆในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะเตรียมการเก็บทุนระดมเงินแล้วก็วางแผนระบบขั้นตอนในการลงทุนที่จะเปิดมาในวันจันทร์เห็นไหมครับ7วันเนี่ยผมไม่ได้ตะบี้ตะบานบอกให้สมาชิกว่าต้องลงทุกวันได้ทุกวันมันไม่ได้มีหลักการแบบนั้นหลักการที่ถูกต้องก็คือวันที่เลิกดีจังหวะดีเวลาดีเป็นของเราเราต้องลงทุนให้เยอะลงทุนให้หนักลงทุนให้มากกว่าปกติให้มากกว่าเวลาที่เรารู้ว่าเวลานั้นน่ะเป็นช่วงที่เราอ่อนพลังช่วงที่มีพลังต้องใส่ครับช่วงที่อ่อนพลังต้องหยุดต้องผ่อนครับไม่งั้นถ้าไม่ฟังการแนะนำแล้วก็ในเชิงเทคนิคที่ดีเนี่ยเราจะไม่มีหนักเบาไม่มีเลเวลไม่มีเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนเลยเป็นมวยก็ไม่มีเชิงครับคู่ต่อสู้ดูออกหมดเพราะคุณไม่มีเชิงไม่มีเทคนิคไม่มีการผ่อนหนักผ่อนเบานะลีลาไม่มีเลยนะทื่อๆเลยฉะนั้นไม่ใช่นะเสาร์ที่ผมบอกแล้วว่าลงทุนนะครับฟรีสไตล์ฟรีสไตล์คำว่าฟรีหมายถึง up to you เลยแล้วแต่คุณนะคุณชอบแบบไหนคุณจัดไปเนี่ยคือฟรีสไตล์นะไปดูคลิปย้อน2วันที่ผมพูดได้นะฟรีสไตล์แต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมแกมบังคับเลยค่ะขอให้จัด20หุ้นตามเซตผมมั่นใจว่าดาวผมมีพลังไปย้อนดูได้เลยนะ5วันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมาเข้าเกิน11หุ้นทุกวันและทุกวันเข้า2หุ้นมากกว่า1หุ้นมีกำไรครับ20หุ้นบางทีหยุดไปหุ้นเหลือ19เข้า11เข้า12มี2เด้ง3หุ้นบ้าง5หุ้นบ้างเห็นไหมครับการเล่นเป็นเซตเรามีหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กถัวเฉลี่ยช่วยกันบางวันหุ้นใหญ่เข้าดีหุ้นเล็กหลุดบางวันหุ้นเล็กเข้าหุ้นใหญ่หลุดเห็นไหมครับถ้าคุณเล่นแต่หุ้นใหญ่แล้วหุ้นใหญ่หลุดนะครับก็โดนนะครับใช่ไหมครับบางทีหุ้นใหญ่หลุดหุ้นเล็กยังเข้าฉะนั้นอย่ามองหุ้นเล็กไร้ค่านะหุ้นเล็กเนี่ยเขาอาจจะดูชื่อไม่ดังเท่าหุ้นใหญ่แต่ว่าบางทีเนี่ยเขาทำเงินให้เราได้เป็นกอบเป็นกำครับมาดูพลังดาววันนี้กันวันนี้เลิกบนเป็นภูมิปโลนะครับเลิกล่างเป็นเทสาตีเทสาตีเนี่ยแปลว่าสามแผ่นดินหรือว่าข้ามท้องถิ่นสมัยก่อนนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยการจะเดินทางเนี่ยมันเขาเรียกว่าเดินทางไม่ได้สะดวกเหมือนปัจจุบันสมัยก่อนน่าจะมีเกวียนนะไม่ได้มีรถลาแบบนี้ถ้าจะไปไหนถ้าไม่มีเกวียนไม่มีจักรยานด้วยนะนะครับม้าเมือวัวควายแล้วก็ต้องคนที่มีฐานะดีคงต้องใช้การเดินเป็นการเดินทางหรือว่าทางเรือทางน้ำถ้าทางเรือก็ไกลหน่อยนะเดินทางกันไปไหนดีก็ไปข้ามจังหวัดข้ามเมืองก็เป็นเดือนๆนะฉะนั้นการเดินทางมันก็จะลำบากกว่าปัจจุบันแล้วมันต้องใช้เวลาการเดินทางเยอะนั้นสมมุติว่าในท้องถิ่นเราเนี่ยมันไม่มีตลาดไม่มีที่ที่จะประกอบค้าขายเขาก็หาบเล่เขาเรียกว่าค้าเล่ไปขายตามหัวเมืองต่างๆกันที่มันเป็นเมืองท่า
น้ำนะครับหรือเรือที่เขามีการค้าขายที่มีการเป็นเมืองที่มีเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ในแล้วก็นิยมไปตะเวนเอาผ้าบ้างผ้าไหมบ้างเอาของเขิงที่เราอย่างเขาบางคนที่อยู่ป่าเขาก็อาจจะนะครับเอาเนื้อตากนะครับแล้วก็ขนไปขายในหัวเมืองอื่นๆกันอันนี้คือเลิกข้ามท้องถิ่นเรื่องนี้ก็จะเหมาะแก่การเดินทางที่จะข้ามไปค้าขายนะครับนั่นคืออดีตเลิกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากนะครับสมัยโบราณปัจจุบันเราก็มาปรับประยุกต์ฉะนั้นการลงทุนข้ามท้องถิ่นลงทุนโซเชียลมีเดียแบบนี้มันเป็นเลิกที่สนับสนุนการทำงานของเราฉะนั้นเลิกนี้ก็เหมาะที่เราจะลงทุนทางโซเชียลทางออนไลน์นะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอังคารเลข3ก็ต้องขยันนะครับดาวอังคารเนี่ยต้องขยันต้องสู้นะครับแล้วต้องเป็นอะไรที่แข็งแกร่งด้วยนะไม่ใช่อ่อนแอส่อแสะพอโดนไปหุ้น2หุ้นใจส่อซะดาวอังคารไม่ได้เป็นแบบนั้นนะดาวอังคารเป็นนักสู้ดาวอังคารกับดาวเสาร์เนี่ยทางของฝรั่งเนี่ยเขาบอกจะเป็นนักรบนะครับนักสู้นักรบฉะนั้นก็จะแข็งแกร่งสู้ก็ต้องสู้ให้มันสุดนะนี่ก็กล้ากลัวโดนไปหุ้นหนึ่งกลัวแล้วแยงแล้วหยุดพอหยุดปุ๊บเลขเข้าเลยสู้ต้องสู้ให้สุดเลยถ้ามั่นใจพลังเลขนะเมื่อวานก่อนนะหลุดไป3หุ้นเช้าเป๋กันหมดเลยบอกให้สู้จะเสียก็เสียมันก็ต้องสู้สุดท้ายนะช่วงบ่ายช่วงเย็นไปหลุดอีกแค่2หุ้นนอกนั้นเข้าหมดเลยได้ทุนตอนเช้าคืนแล้วบวกกำไรด้วยนะครับวันนี้ก็ดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอังคารนะครับไปดูเลขที่ผมวางกันดาวเจ้าเลิกอย่างที่บอกไปดาวอังคารเลข3ดาวการเงินเป็นดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภวันนี้มี2ดวงนะดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพระราหูเลข8ผมชอบเลขแบบเนี้ยเป็นเลขที่ออกบ่อยมากนะครับหุ้นตอนเช้านะให้คุณรูด3กับ8หุ้นตอนเช้าไปถึง4โมงเย็นนะครับรูด3กับ8หุ้นรอบโลกแล้วก็หุ้นทางเอเชียเจาะ3 4 3 5 3 8 3ตัวนะครับ3 4 5กับ3 4 8ตั้งแต่4โมงเย็นต้นไปนะตั้งแต่ฮานอยหรือหุ้นบางตัวตั้งแต่4โมงเย็นไปเช็คเวลาดูอีกทีนึงเปรียบเทียบเคียงกับผังรายการนะอาจจะเริ่มจากราวสตาร์ก็ได้นะครับก็ไปดูช่วงเวลานะ4โมงเป็นต้นไปนะครับโดยแต่ไปเน้นที่ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกับชาติเป็นต้นไปตรงนั้นก็ได้นะไปปิดท้ายสวยๆนะครับที่ราวพัฒนาแต่วันนี้มีพนาชิกหลายท่านถามผมต่อให้อีกนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเลข8เนี่ยเด่นมากในช่วงกลางคืนนะ3รัฐนะจะอยู่ในช่วง 3-4 ทุ่มนะครับผลออกประมาณสักไม่เกินราวนี้นะ4ทุ่มเสร็จๆนะครับก็จะมีรัสเซียนะครับหุ้นรัสเซียหุ้นเยอรมันและหุ้นอังกฤษอยู่ในโซนยุโรปนะครับบ้านเรามืดแล้วนะตลาดบ้านเราปิดตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแต่ทางนู้นเป็นช่วงเช้านะครับของเราเป็นช่วงดึกก็จะต่อเนื่องไปถึงดาวโจนส์ก็ไม่แปลกนะตลาดนิวยอร์กของอเมริกาก็สามารถลงทุนได้นะก็พูดง่ายๆคือตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึงตี4อ่ะนะครับ58รุ่น58นะครับมา5หรือมา8ตัวใดตัวหนึ่งเราได้รางวัลแต่ค่าข้าวกันเจาะ53 54 583ตัวแตกนะครับ5 3 4 5 3 8ครบแล้วผังของผมไปต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุเลยครับวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่25นะครับธันวาคมนะครับอาจารย์โอให้ฮานอยพิเศษเด่นที่3รอง2เจาะ22 29 35 03ฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น7รอง4นะครับเจาะ51 32 44 74แล้วก็ฮานอย VP อาจารย์โอให้เด่น9รอง6เจาะ60391936
นะครับลาพัฒนาวันนี้มีลาพัฒนานะครับจะหนูให้เด่น7ลอง3จอ7 3 3 2 1 9 8 7ครบแล้วนะครับผังผมอาจารย์ชาญโฮรี่และของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันจันทร์ผมบอกแล้วว่าวันจันทร์จัดเต็มนะ20หุ้นเข้า11หุ้นขึ้นไปคุณมีกำไรแล้วเรามานั่งลุ้นกันให้มี2เด้งอย่างน้อย1หุ้นขึ้นไป20หุ้นเนี่ยมี2เด้ง1หุ้นน่ะผมว่าเป็นไปได้ยากอย่างน้อยต้องมีนะ 3-4 หุ้นเรามาลุ้นกันดีกว่าให้2เด้งเข้าหลายๆหุ้นมาลุ้นให้2เด้งเข้าหลายๆหุ้นเราจะได้กำไรกันเป็นกอบเป็นกำ20หุ้นเข้าเกิน11หุ้นมี2เด้งมากกว่า 2-3 หุ้นนะครับวันนี้เราได้เงินเป็นก้อนใครที่เมื่อวานฟรีสไตล์แบบว่ายน้ำเกือบจะจมน้ำเลยนะสำลักน้ำเพื่อเครือกเลยโดนฮานอยเข้าไปโดนหุ้นเข้าไปก็วันนี้เรามาเอาคืนกันเพราะผมบอกแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์จัดหนักกันนะครับลงทุนต้องลงทุนในเทคนิคที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เล่น20หุ้นแล้วตามเซต4เซตที่ผมนะครับขึ้นหน้าจอให้ดูเนี่ยเช้ามานิเคอิครับลาวทีวีจีนหังเสงบ่ายไต้หวันเกาหลีนิเคอิบ่ายจีนบ่ายหังเสงบ่ายหุ้นเย็นนะครับลาวสตาร์นะครับสิงคโปร์ไทยเย็นอินเดียอียิปต์นะครับหุ้นทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับหุ้นที่ฮอตนะครับตอนเย็นนะครับก็คือฮานอยกาชาดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอย VP ฮานอยปกติฮานอย VP วันนี้ปิดด้วยลาวพัฒนา20หุ้น11หุ้นขึ้นไปแล้วมี2เด้งหลายๆฮานอยหลายๆหุ้นกำไรแน่นอนเล่นแบบนี้มีโอกาสกำไรตั้งแต่1เด้งถึง4เด้งเล่นแบบไหนก็ได้ลุ้นเหมือนกันเล่นแบบผมนี่นะเล่นสนุกลุ้นเพลินแล้วได้เงินเต็มกระเป๋าอีกด้วยเพราะอะไรครับเพราะเรามีโอกาสลุ้นตั้งแต่1เด้งถึง4เด้งลุ้นเป็นเซตตั้งแต่เช้าเลยเซตเช้าเข้าก็เฮบ่ายเฮเย็นเฮเสียเวลาลงทุนนะพอลงทุนเช้าถ้ามีงบก็ลงทุนล่วงหน้าไปเลยนะครับลงทุนเซตเช้าเต็มเสร็จพอเซตเช้าออกใกล้ครบไปลงทุนเซตบ่ายใกล้จบไปลงทุนล่วงหน้าเซตเย็นไปเลยแล้วอย่าไปจ้องดูผลเป็นตัวเป็นหุ้นเครียดปล่อยวางไปลงทุนเสร็จก็นู่นไปหาอะไรทําไปรดน้ำต้นไม้หน้าหนาวเย็นสบายก็ไปเดินรับลมหนาวกันแล้วพอลุ้นผลอีกทีนู่นมันลุ้นผลตอนจบนู่นลาพัฒนา 20:30 ออกมาค่อยมาดูทีเดียว20หุ้นวันนี้ฟันไปกี่หุ้นฟันไปกี่เด้งมานับทีละตัวอันนี้คนเล่นแบบยุคเก่านะแบบสไตล์โบราณดั้งเดิมเลยนะมาดูทีตัวแล้วในกลุ่มก็เข้ามานั่งนะครับเมามอยพูดทีละตัวพูดเยอะๆมันเจ็บคอครับสมัยก่อนตอบไม่รู้พูดมากเจ็บคอเงียบเนี่ยคนที่เขาได้เขาจะเงียบยิ้ม20:30ยิ้มแล้วเข้า14-15หุ้นแล้วก็2เด้ง7-8เด้งยิ้มอย่างเดียวแล้วคนที่เข้าไปพันธนาวัวหาในห้องในบางทีกระโดดไปกระโดดมาเหมือนฟันหลอยิ้มมาแล้วฟันหลอเลยไอ้ตรงที่บอกว่าลงทุนน้อยๆก็จัดหนักมาโดนไอ้ตรงที่บอกให้จัดหนักก็หยุดไม่ยอมลงกระโดดไปกระโดดมานะเหมือนฟันปลาไอ้ช่องว่างช่องโหว่หลุมบางก็เดินไปก็ตกหลุมตกท่อกันเพราะเล่นแบบระบบเดิมๆไม่มีเทคนิคแล้วก็ผมแนะนำเทคนิคการเล่นแบบเป็นเซตก็นะครับไม่ลงทุนตามกันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิน11หุ้นทุกตัวคุณไปเช็คดูได้ในไลน์นี่ผมส่งผังให้ดูเลยแต่ใน YouTube เนี่ยขี้เกียจเอาขึ้นคุณไปดูย้อนหลังเอาเองแล้วกันนะครับ
ใหญ่ๆนะดูทำงานด้านนี้ลงทุนด้านนี้อย่าขี้เกียจนะแค่ไปเปิดทบทวนดูไปไล่ดูไปจับโป๊ะจับผิดผมเลยที่ผมพูดมาจริงไหมจริงคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะอย่าเชื่อใครง่ายๆโดยที่ไม่ได้พิสูจน์นะก็ฝากไว้นะครับถ้ามั่นใจในดาวพลังของผมย้อนดูแล้วอาจารย์พูดจริงแล้วมันบวกจริงๆเข้ากลุ่มมาครับดู YouTube เพื่อที่จะฟังผมอธิบายให้ชัดเจนแต่เข้ากลุ่มเนี่ยจะมีเทคนิคที่ผมไม่สามารถพูดผ่านทาง YouTube ได้ทุกเรื่องนะเพราะว่าคนที่เข้าใจคนที่ลงทุนก็มีเยอะคนที่เขาไม่ลงทุนเขาต่อต้านหรือว่าเขาไม่สนับสนุนเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งนะแต่ไม่ว่ากันฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มปิดครับให้สมาชิกที่มีความสนใจและต้องการลงทุนเป็นมืออาชีพต้องการคนแนะนำที่มีแนวทางแล้วคนที่จะร่วมลงเรือนะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันที่เราจะมาช่วยกันทำให้มีกำไรทุกวันนะผมบอกเลยค่าเข้ากลุ่มเลยพวกนี้เล็กน้อยมากวันละ10กว่าบาทนะคุณตั้งเป้าไปเลยวันละ300 500ได้กำไรคุณหยุดไม่ต้องไปเสียดายหรอกอีก10กว่าบาทค่ารถเมย์คุณนั่งรถมาหาผมนี่ยังไม่พอเลยอย่างนี้ไปทำอะไรได้10กว่าบาทฉะนั้นอย่าไปเสียดายถ้าเราจะเป็นนักลงทุนผมเคยนะครับจัดอบรมหุ้นนะคนเล่นหุ้นเนี่ยเขาซื้อหุ้นตวงเป็นล้านๆอบรมหุ้นกว่านะครับคอร์สหนึ่ง 30,000 50,000 เนี่ยเขามีไม่มาสนใจไอ้เศษเงิน 50,000 ตรงนี้เลยตอนที่ผมจัดอบรมนะเพราะว่ารายได้เขามากกว่านะเขาลงทุนหุ้นผิดไปตัวหนึ่ง10ล้านของเราก็เหมือนกันวันละ10กว่าบาทถ้าคุณอยากจะได้กำไรวันละ500วันละ1,000แต่คุณบอกว่า7-8 ปีผมให้ฟรีมาตลอดแล้วครับเพราะว่าผมก็อยากให้สมาชิกเนี่ยมีรายได้แล้วก็ช่วยเหลือกกลืนกันตอนนี้ผมก็มีทีมงานผมเรียนมาผมก็มีค่าวิชาแล้วผมพนักงาน 3-4 คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่คอยรับสายฝ่ายตัดต่องานที่ผมทำคลิปดีๆที่ให้ข้อมูลคุณฝ่ายที่จะต้องแพ็คของส่งของอีกผมเองก็มีอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับสตูดิโอที่ทำงานอีก 2-3 จุดจุดหนึ่งก็เป็นหลักพันนะเพราะว่ามันต้องใช้เน็ตแรงมือถือคอลเซ็นเตอร์อีก 2-3 เบอร์ของผมเองอีก2เบอร์แค่มือถือผมเนี่ยเบอร์หนึ่งก็ประมาณ700ละรวมทั้งของบริษัท5เบอร์ก็ 3,000 กว่าบาทยังไม่รวมอินเทอร์เน็ตนี่ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดฉะนั้นเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันว่าการทำงานผมนี่ก็ต้องการที่จะทำให้คุณมีกำไรคุณอยู่ได้ผมก็อยู่ได้แล้วคุณเคยคิดว่าคุณอยู่ได้แล้วผมจะอยู่ไม่ได้บ้างหรือเปล่านะอันนี้เราก็ส่วนมากสมาชิกจะเข้าใจที่เข้ามาเพราะคนที่เข้ามานี่คือคนที่เป็นคนที่ลงทุนการลงทุนเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีซื้อโต๊ะซื้อตู้ซื้อที่ลวกก๋วยเตี๋ยวซื้อชามซื้อช้อนไม่รวมถึงเส้นหมูเหมืออะไรที่เราจะต้องเป็นวัตถุดิบทุกวันอ่ะกว่าจะได้กำไรคุณต้องลงทุนนะครับและสิ่งที่ฝากไว้เนี่ยลงทุนเสร็จแล้วเวลาคุณขายของคุณไปดูได้เลย 90% ก่อนขายของนะก็มีถ้วยหนึ่งที่เขาวางให้กับสัมภาระสีแล้วก็มีวางไว้จุดหนึ่งให้กับเจ้าแม่นางฝักเป็นความเชื่อว่าจะฝักให้ของเราขายดีฝักลูกค้าเข้ามานะการเสี่ยงโชคก็เหมือนกันคุณให้เลขแม่นหรือเปล่าถึงคุณเลขให้เลขแม่นมันก็ไม่พอนะถ้าคุณเก่งอย่างเดียวคุณก็ต้องอาศัยโชคอาศัยดวงคุณต้องมีครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์เนี่ยของผมตอนที่พระธุดงค์บอกผมว่าผมต้องมีครูบาอาจารย์ผมก็บอกว่าผมก็กำลังไปเรียนอยู่ผมบอกไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์พูดถึงก็คือไม่ใช่มนุษย์นะเป็นอะไรก็เขาบอกให้ไปคิดเองตอนหลังผมก็มาถึงบางอ้อตอนผมไปเรียนพิธีกรรมครูบาอาจารย์ผมก็คือองค์เทพที่เราต้องเลือกว่าเราจะทำงานสายนี้เราจะมีองค์เทพองค์ไหนดารานักแสดงเขามีพระพิฆเนศไงครับเทพแห่งความสำเร็จของผมก็นึกขึ้นได้ว่าเทพพระราหูเนี่ยคือเทพแห่งโชคลาภผมทำงานเรื่องของตัวเลขคุณมาลงทุนด้านนี้คุณก็
จะไหว้พระราหูไหมล่ะไหว้ไม่ไหว้มันก็อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของคุณมันบังคับกันไม่ได้นั้นผมพูดให้ฟังอยู่ตลอดเลยว่าถ้าคนที่เก่งๆโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยพออายุมากแล้วก็เปลี่ยนความคิดทุกคนอ่ะใช้ความสามารถมาเยอะแล้วบางทีบางอย่างมันก็ไม่สำเร็จบางอย่างก็ติดขัดโดยหาสาเหตุไม่ได้บางทีสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแล้วคุณเชื่อวิทยาศาสตร์เกินไปอ่ะวิทยาศาสตร์บางอย่างพิสูจน์ไม่ได้แต่บางอย่างที่เราพิสูจน์ไม่ได้อ่ะมันก็ทำให้เราสำเร็จมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะครับบอกไปแล้วเรื่องของการที่คุณจะให้อาจารย์ดังๆหรืออาจารย์ที่เขามีชื่อเสียงไปจัดห่วงจุ้ยคุณใช้เงินเยอะแต่ถ้าคุณอยากปรับเปลี่ยนแบบง่ายๆพลิกร้ายกลายเป็นดีนะผมแนะนำให้คุณเช่ากระจกไป5บานแล้วภายใน 6-7 มาดูกันมา 5.5 อย่างที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภการเงินความรักการงานแล้วก็เรื่องของปัญหาอุปสรรคพระราหูจะช่วยท่านได้จริงไหมเช่าไปเลยครับ5บานติดหน้าบ้านติดหน้าห้องน้ำห้องครัวห้องนอนแล้วก็ติดต้นไม้หน้าบ้านเสาหน้าบ้านหรือไม่ก็ติดเสาในบ้านนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดติดตามกด Subscribe เสร็จแล้วจะมีรูปกระดิ่งระฆังขึ้นมากดซ้ำไปอีกมีคลิปใหม่ๆเราจะได้เจอกันทุกคลิปนะครับเพราะว่าบางทีคลิปเยอะท่านอาจจะหาไม่เจอแล้วเวลาเรากดเป็นสมาชิกติดตามเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปหาหรอกข้อความขึ้นมาเลยบอกมาแล้วคลิปอาจารย์ชาญเราก็ว่างเมื่อไหร่ก็กดเข้าไปดูเพราะว่ามันจะค้างคาแจ้งเตือนเราไว้นะครับเข้ากลุ่มติดต่อ call center ได้เดือนธันวานี้เดือนมกรานี้ผมก็จะมีข้อมูลเทคนิคอัดเสียงเป็นคลิปสั้นๆมีรูปภาพประกอบอันนี้ผมต้องจ้างกราฟิกทำด้วยนะบางทีบางอย่างผมก็1ไม่มีเวลา2บางอย่างผมก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเรื่องออกบงออกแบบเนี่ยผมก็ต้องจ้างทีมงานผมก็มีใช้จ่ายอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าผมจะทำให้เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็จะได้ดูประกอบเนื้อสามารถเซฟเก็บไว้เพื่อดูว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนผมพูดไปอ่ะผลออกมาแล้วมันเข้าไหมถ้าเข้าก็เป็นสถิติเก็บไว้ลงทุนในวันต่อๆไปนะครับก็กลุ่มรายวันรัฐบาลติดต่อ call center เลยนะครับวิธีการแอดไลน์เข้ากลุ่มยังไงก็เดี๋ยวมีทีมงานช่วยทำเป็นวิดีโอเข้ามาแนะนำนะครับไม่ยากสำหรับท่านที่ยังไม่คล่องหรือยังทำไม่เป็นแต่ท่านที่ทำเป็นแล้วก็นะครับเข้าไปที่หน้าหลักของรายแล้วก็คุณก็สามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยเข้าไปได้เลยหลาย ID มันก็จะขึ้นรูปมา call center ให้คุณกดบวกเพิ่มเพื่อนคุณก็เพิ่มเข้าไปคุณจะได้พูดคุยกับทีมงานของเราได้เขาจะได้แนะนำได้คุณจะได้แจ้งความประสงค์ได้ว่าอยากเช่ากระจกอยากไหว้ครูหรืออยากจะดูดวงสั่งเบอร์มือถือหรืออยากจะนะครับคอมเมนต์นะครับทักทายถึงอาจารย์ชาญก็เราก็จะได้สื่อสารกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรายการผมแล้วก็เข้ามาในกลุ่มพูดคุยกันที่สำคัญวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชควันนี้มีโชคก็บางคนอาจารย์เข้ามาวัน2วันได้ค่าเข้ากลุ่มคืนละวันละ10กว่าบาทก็ลองดูครับอาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่หลุดนะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าแนวทางผมจะช่วยให้คุณมีอะไรได้เพิ่มก็ยินดีครับผมเรียนมาด้านนี้แล้วผมก็ตั้งใจจะทำงานด้านนี้โดยเฉพาะปี67เป็นปีที่ทุกคนยังต้องปากกัดตีนถีบยังต้องดิ้นรนแล้วก็ขยันขันแข็งทุ่มเททุกอย่างเหมือนเดิมนะเราไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมาลงทุนทางด้านลอตโต้หรือว่ามาเสี่ยงโชคแล้วไม่ทำงานทำการนะไม่ใช่นะเรายังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรามาหารายได้เสริมตรงนี้นะครับถ้าเลขแม่นเลขเข้าเราก็นะครับหวังความหวังที่เรามีเป้าหมายมันก็สำเร็จแต่ถ้าเจอเลขที่ไม่แม่นนะครับไม่เข้าเป้า
เราก็อาจจะทำงานเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ารายได้ที่เราควรจะเอาไปใช้ในความจำเป็นด้านอื่นเนี่ยกลับมาลงทุนทางด้านนี้ซะฉะนั้นอย่าประมาทแล้วก็อย่าทำอะไรโดยที่เราไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเราต้องจริงจังกับมันเข้ามาฟังรายการเรื่องเงินเพื่อจากราศีรายวันทุกวันเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็เข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อไปฟังเทคนิคแล้วก็ฟังคำแนะนำที่ผมเอาประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงมาแนะนำให้ท่านลงทุนกันเพราะว่าถ้าท่านมีประสบการณ์ท่านลงทุนแล้วมีกำไรอยู่แล้วท่านก็คงไม่มาเข้ากลุ่มผมหรอกฉะนั้นท่านต้องเปลี่ยนวิธีการเดิมๆที่มันทำให้ท่านเป็นหนี้หรือหมดมาเยอะแล้วเนี่ยเหมือนนะครับแก้วเปล่าที่กำลังจะเทน้ำใส่ไปพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะใช้เทคนิคการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่มีโอกาสที่จะทำกำไรมากกว่าที่ท่านเคยลงทุนด้วยตัวเองที่ผ่านมานะครับให้ผมเป็นที่ปรึกษาให้แล้วกันนะครับแอดไลน์เข้ามาในกลุ่มก็ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีนะครับก็ผมก็ขอนะครับ Merry Christmas นะครับ and Happy New Yearสวัสดีปีใหม่กับท่านสมาชิกทุกๆท่านที่ชมรายการอยู่นะครับขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพการเงินที่ดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพเรื่องของโชคลาภนะครับที่เขาเรียกอะไรนะเซอร์ไพรส์นะมากกว่าเดิมในปีก่อนนะแทบจะไม่มีคำว่าโชคเลยนะขอให้ตั้งแต่25ธันวาคมนี้ไปจนถึงปี67เนี่ยเป็นอะไรที่ได้รับโชคจนเบื่อเลยนะจนเอียนเลยแต่ว่ามันมาบ่อยเหลือเกินแต่คงไม่มีใครปฏิเสธนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดถึงใดขอให้สมความปรารถนามั่งมีเงินทองและโชคลาภแล้วก็พบกันใหม่กับผมในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอให้โชคดีแล้วก็เฮงเฮงปังๆครับสวัสดีครับขอพยายามพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าบายสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไปได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไปที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับวิธีการเพิ่มเพื่อนไลน์ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้าไลน์กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลัก
และคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะ